ชรักค่ะแซนดี้ค่ะหลานค่ะค่ะท่านมีปัญหาเรื่องนี้ไหมผมงอกแล้วค่ะผมงอกเยอะไปหมดแล้วไม่ต้องการใช้สารเคมีในการมาย้อมผมอย่างเนี้ยท่านมีปัญหานี้ไหมคะถ้าท่านมีปัญหาเรื่องนี้เราสามารถใช้เสาวรสนี่แหละค่ะเห็นไหมคะต้นเสาวรสเป็นอย่างนี้ใบเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็เด็ดใบเสาวรสเลยล่ะค่ะอ่อนแก่พอประมาณรวมๆกันเลยเด็ดเยอะๆหน่อยนะคะเด็ดเยอะๆถ้าต้องการให้มันเข้มข้นเนี่ยเด็ดสักกำมือนึงอย่างนี้ล่ะค่ะเอาไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วมาตำตำตำเลยนะคะหลังจากตำตำแล้วเนี่ยเราก็จะได้กลิ่นเหมือนใบไม้สดๆอย่างนี้ล่ะค่ะตำตำไปเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำลงไป1ช้อนโต๊ะพอนะคะเอาน้ำมา1ช้อนโต๊ะใส่ไป1ช้อนโต๊ะแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะเมื่อคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วเนี่ยเราก็มากรองนะคะกรองแล้วก็เอาน้ำที่เรากรองเนี่ยเอามาป้ายหนังศีรษะของเราป้ายผมล่ะค่ะป้ายผมให้ทั่วๆเลยลดอาการปกปิดผมขาวของเราได้ผลดีจังเลยล่ะค่ะน้ำค่อนๆอย่างนี้แล้วก็ลูบไปที่ผมเนี่ยลูบให้ทั่วๆเลยนะคะเมื่อหลังจากนั้นแล้วท่านต้องปล่อยให้มันแห้งก่อนเมื่อแห้งแล้วถึงจะไปสระได้นะคะค่ะอาทิตย์นึงก็ทำ 3-4 ครั้งทำไปเถอะค่ะไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิ้นมันปกปิดผมขาวให้ท่านได้แบบสวยงามแล้วผมท่านจะสวยด้วยนะคะทำต่อเนื่องสัก 2-3 เดือนผมขาวของท่านเนี่ยจะถูกปกปิดด้วยใบเสาวรสนี่ล่ะค่ะค่ะข้อมูลดีๆอย่างนี้ถูกใจอย่างไรก็บอกต่อแชร์ต่อแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามดิฉันเมื่อดิฉันมีข้อมูลดีๆอย่างเนี้ยจะมาบอกให้พวกท่านรับทราบต่อไปล่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะเบนพัชระค่ะแซนดี้ค่ะแซนดี้ค่ะ